ทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ได้มาด้วยความอยากนะแต่มันมาด้วยการให้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องไม่ใช่มาด้วยความอยากเห็นเราอยากจะทํายังไงอยากจะปฏิบัติยังไงมันไม่ขึ้นนะไอ้ตัณหาเนี่ยมันไม่ได้มาความอยากแต่มันมาด้วยการให้เหตุปัจจัยที่ถูกบางท่านเนี่ยปฏิบัติเนี่ยโอ้ยรู้สึกสติอยู่กํากับอยู่ดีพอหยุดปฏิบัติแล้วหมดแรงไปอย่างนั้นเลยก็มาถามว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรคือบางทีเนี่ยมันไปปฏิบัติแบบผิดธรรมชาติเคยเป็นไหมล่ะไอตอนนั่งปฏิบัติเนี่ยหายใจอีกระบบหนึ่งคือระบบที่ตนเองปฏิบัติเนี่ยมันเป็นล็อกของตนเองอีกระบบหนึ่งนะแต่พอไปอยู่ในชีวิตจริงมันเป็นอีกระบบหนึ่งก็เหนื่อยบางท่านก็เหนื่อยแล้วมันแปลกเลยผิดปกติเลยพอจะมาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าท่าทางมันก็ผิดมนุษย์มนาไปนี่นะไอ้เงี้ยมันเขาเรียกผิดธรรมชาติผิดธรรมชาตินั้นไอ้คำว่าธรรมชาติเนี่ยก็คือผิดธรรมชาติก็คือว่าปกติอย่างไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าปกติเราก็ไม่ปฏิบัติเราก็เลยมานั่งเป็นปกติแบบไม่ปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นปกติที่ขับเน้นที่จะทําให้กุศลเกิดได้สะดวกนี่ต้องระวังว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เช่นระบบหายใจมันเหมือนเดิมนะระบบโครงสร้างร่างกายเราอาจจะยืดให้มันตรงนั่นถูกต้องเพื่อไม่ทำให้เวทนามันกล้าเร็วจิตจะได้รวมเป็นหนึ่งได้ง่ายแต่ระบบหายใจเหมือนเดิมการระบบหายใจมันเป็นธรรมชาติมันเกิดจากจิตฉะนั้นถ้าจิตทําขึ้นจิตแต่งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งยกตัวอย่างสมัยก่อนเอามาเนี่ยเป็นนักแต่งท่าเอามาเวลาจะปฏิบัติต้องกระฉับกระเฉงหน้าต้องเอาจริงเอาจังแล้วหายใจต้องผิดปกติต้องจะต้องหายใจอย่างนี้เลยนะจะต้องเอาอย่างนี้เลยเพราะว่าต้องการอยากจะได้ต้องการอยากจะทําจริงๆเนี่ยทีนี้พอไปบอกว่าเอาให้ปล่อยให้ทําเป็นปกติก็เลยปกติแบบที่ไม่ทําเคยเห็นไหมปกติแบบไม่ทําก็คือปล่อยเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละเรื่อยๆแทนที่จะตั้งสติให้จดจ่อไม่ตั้งสติให้จดจ่อไม่ตั้งตัวนี้พอบอกให้ตั้งสติไปเก่งหน้าผากอีกเก่งจ้องอย่างเงี้ยกล้องเงี้ยจ้องเคยเห็นไหมจ้องเขม็งตาอยู่นั่นแหละอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งสติอันนั้นเขาเรียกว่าเก่งส่วนของร่างกายเขาบอกว่าเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เจริญลมไม่ใช่เจริญกายนะส่วนนี้เป็นกวนส่วนของรูปธรรมส่วนของรูปธรรมที่จริงน่าจะพูดวันแรก ก็นึกว่ารู้กันแล้วก็ปฏิบัติกันเชียงใหม่ก็ไปที่ไหนก็ไปใช่ไหมก็เห็นสอบอารมณ์กันไม่รู้กี่รอบก็ตีกี่รอบเพราะอาตมาจริงๆเนี่ยไม่เคยคิดอยากจะมาบอกเลยนะเรื่องอานาปานะเนี่ยอยากจะทํามากกว่าก็เลยอ้าวเขาจับมานั่งให้บอก ก็เลยอ้าวบอกตรงนี้ก็คือมันเป็นอย่างนั้นก็คืองั้นทําตรงนี้ก็ต้องสังเกตแล้วมันแปลกนะสังเกตนะคนที่เจริญอานาปานสติเป็นอัธยาศัยเนี่ยไปนั่งที่ไหนเนี่ยดูไม่ยากมักจะค่อยเอามือจับสมูกบ่อยๆสังเกตไหมพอพูดเรื่องอานาปานเนี่ยของมันขึ้นคำว่าของขึ้นในที่นี้มันรู้สึกว่าปรารถนาอย่าทำเวลาพาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาทำท่าจะคุยอานาปานบอกรู้สึกตื่นเต้นเพราะเรารู้ว่ามีความสุขได้อย่างหนึ่งเรารู้ว่าถ้าอยู่กับลมเนี่ยชีวิตมีความสุขกว่าอยู่กับคนอื่นมันไม่วุ่นวายมันไม่ว้าวุ่นไม่สับสนชีวิตที่อยู่กับลมเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขและเป็นชีวิตที่สงบเพราะเป็นชีวิตที่ได้กุศลมากที่สุดใช่ไหมได้กุศลมากที่สุดแต่ต้องอยู่เป็นด้วยเนี่ยไม่ใช่อยู่กับลมเหมือนกับกลุ่มพวกฝึกโยคะพวกฝึกโยคะก็เหมือนกัน
ก็ฝึกหายใจอันนั้นไม่ใช่การเจริญอานาปานะไม่ใช่ไปฝึกโยคะคนบางคนเนี่ยเป็นนักฝึกโยคะเนี่ยก็จะมีระบบหายใจก็หายใจยังไงนั่นไม่ใช่เขาก็ทำไปเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวก็นึกว่าอันเดียวกันไม่ใช่เนี่ยอันนี้เรามาเจริญสติฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่หมายถึงความไม่ลืมด้วยตรงกับความหมายคำอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วหมายถึงการระลึกได้แล้วก็หมายถึงความไม่เผลอเลอไม่เลินเล่อไม่ฟันเฟือนไม่เลื่อนลอยก็คือใจอยู่ไม่ใจหายก็คือไม่ใจลอยใจมันไม่ลอยออกไปประการต่อมาคือว่าความหมายของสติเนี่ยในแง่ปฏิเสธจะเล็งถึงความหมายในเชิงอนุมัติก็คือความระมัดระวังระมัดระวังในที่นี้ก็คือตื่นตัวสติเวลาเกิดขึ้นก็ตื่นตัวต่อหน้าที่หน้าที่ของสติก็เหมือนกับนายทวารที่เฝ้าประตูนี่แหละไอ้นายทวารที่เฝ้าประตูเนี่ยถ้าไม่ตื่นตัวต่อหน้าที่นะที่สุดยิงก็ปล่อยคนที่ไม่ควรปล่อยเล็ดรอดเข้าไปจนได้ไอ้คนที่ไม่ควรออกก็ปล่อยเล็ดรอดออกนะเข้านะเข้าก็กลายเป็นคนไม่มีศรัทธาเห็นไหมหลายๆท่านเนี่ยจากศึกษาพระธรรมจากการประพฤติปฏิบัติดีๆหมดศรัทธาไปซะงั้นใหม่ๆเนี่ยโอ้พอฟังธรรมรู้สึกศรัทธาเกิดดีนะพออยู่ๆไปเนี่ยพอไปเห็นอะไรไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางตัวทิฏฐิตัวเองไปล็อกไว้แบบเนี้ยล็อกเขาไว้เงี้ยเหมือนล็อกว่าเออถ้าฟังพระธรรมก็ต้องเรื่องนี้เท่านั้นบางคนเป็นอย่างนี้นะพอพระพูดเรื่องอื่นสูตรอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตนขึ้นมามันไม่ถูกใจแล้วก็ไปปล่อยศรัทธาหลุดอย่างเงี้ยนะต้องระวังอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสติเนี่ยต้องตื่นตัวในที่นี้ก็คือว่ามีใจพร้อมอยู่ในกิจในการเจริญนั้นจิตอยู่กับสิ่งที่ทำภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องตระหนักว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรทำหน้าที่คอยดูแลรักษาคุ้มครองไว้ได้ด้วยไอ้คำว่าดูแลรักษาเนี่ยคุ้มครองเนี่ยอันนี้ดูแลคือว่าดูแลศรัทธาไว้รักษาศรัทธาไว้คุ้มครองศรัทธาวิริยะสติตรงนี้สมาธิปัญญานี้รักษาไว้นี่สำคัญไหมรักษาเมืองนี้ไว้ด้วยอย่าให้ศัตรูมันเล็ดลอดเข้าไปอย่าให้ศัตรูมันเล็ดลอดเข้าไปเวลานั่งฟังธรรมเนี่ยรักษาไหมต้องรักษาไหมหลายๆท่านปล่อยอะไรเข้าไปปล่อยกามฉันทะเข้าไปจิตใจติดใจไฟกระสันเกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็ปล่อยความหงุดหงิดเข้ามาหงุดหงิดเข้ามาแล้วบางคนก็ปล่อยอะไรเข้าไปอีกถีนมิทะซึมให้นั่งกรรมฐานแท้ๆมันซึมเข้าไปได้ยังไงสังเกตดูไหมง่วงซึมเนี่ยนี่แปลว่าอะไรสติไม่ได้รักษาไม่ป้องกันปล่อยเข้าไปได้ไงทีนะมิท่าคนนั่งทักทีไอ้ตัวที่แรกก็อย่างเนี้ยนะเขาเอียงเนี้ยเอียงเอียงเอียงเดียวและอย่างหนึ่งก็คือรักษาป้องกันไม่ให้ความฟุ้งซ่านรักษาสมาธิไว้ป้องกันไม่ให้ความมืดความหลงเข้ามารักษาปัญญาไว้รักษาปัญญาไว้ฉะนั้นเมื่อรักษาอย่างนี้เบียดเสร็จเมื่อกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายอยู่พร้อมหน้ากันในกุศลจิตเหล่านั้นกุศลธรรมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยไหมเขาจะเริ่มมีพลังมากขึ้นมีพลังมากขึ้นอย่าลืมว่าเวลาเจริญอานาปานสติที่จะต้องเตือนเลยนะว่าถ้าให้กุศลเกิดเรื่อยๆเรื่อยๆธรรมดาเนี่ยมันก็จะนั่งอยู่ได้อย่างนั้นแหละเรื่อยๆมีความสุขไหมมีนั่งได้นานไหมนานเห็นลมไม่เห็นแต่พัฒนาไปกว่านั้นไหมไม่อันนี้คือกุศลมันไปได้เรื่อยๆนั้นสิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เต็มเปี่ยมที่สุดคือสตินั้นในกรณีท่านจึงต้องให้พัฒนาสติให้เข้มข้นขึ้นทุกขั้นตอนทำไมสติต้องเข้มข้นทุกขั้นตอนตั้งแต่จากการรู้เข้ารู้ออกเนี่ยสติก็เริ่มจะเข้มข้นขึ้นเอาพอรู้เข้ารู้ออกจนสามารถทำเวลาได้ตามใจหมายรักษาจิตรักษาอารมณ์ไว้
นะเข้าพัฒนาให้สติเป็นต้นเหล่านี้มีกำลังมากขึ้นด้วยการรู้ยาวและสั้นเอาละสิทีนี้เริ่มพัฒนาแล้วเห็นไหมไอ้สติพัฒนาจริงคุณธรรมตัวอื่นก็พลอยถูกพัฒนาไปด้วยถ้าไปให้ตัวศรัทธาแซงหน้าปุ๊บ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 ขึ้นไปตัววิริยะก็ทำกิจตัวเองได้ไม่เต็มที่ตัวสติก็จะทำกิจตัวเองได้ไม่เต็มที่ในการที่รักษาจิตรักษาอารมณ์นั้นตัวสมาธิก็จะทำกิจได้ไม่เต็มที่ปัญญาก็พลอยทำกิจตัวเองไม่ได้เต็มที่แล้วก็กลับมาปลายกลายเป็นผลเสียต่อศรัทธาตัวเองเพราะมันเกื้อกูลกันนี่นี่ไงลักษณะนี้ก็เหมือนกันถ้าหากความเพียรเข้าไปทำกิจเต็มที่สังเกตดูไหมไอ้ศรัทธาก็ไม่สามารถจะทำกิจตัวเองได้เต็มที่เพราะถูกไอ้ตัวความเพียรด่งไว้ซะอีกสติก็ไม่สามารถทำกิจได้ตนเต็มที่สมาธิก็เริ่มหย่อนปัญญาก็นั่นนะเข้ากันเลยครับผมเห็นไหมก็เสียหายไปอีกฉะนั้นแต่สติโด่งได้ไหมได้สตินำเต็มที่ได้นี่ไงเขาเรียกอานาปานสติและสมาธิใช้สติเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่แรกเป็นสหชาตะเป็นสหชาตะนิสยาสหชาตะทีสหชาตะวิคตะอัญญามัญญาสัมยุตตะแก่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันให้เป็นกุศลหล่อเลี้ยงรู้เข้ารู้ออกนี่นะนะเข้ารู้ละยาวรู้สั้นจากสติที่ในคณิกะสมาธินี่แหละเริ่มเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่สมาธิในอุปจาระแม้จากคณิกะสมาธิเนี่ยไปเป็นปัจจัยแก่อุปจาระจากสติที่ในอุปจาระเนี่ยไปเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีกำลังที่เข้มแข็งแก่อัปปนาเป็นต้นมันจะพัฒนาอย่างนี้นะมันจะพัฒนาอย่างนี้นะทีนี้ไอ้ตัวการเจริญถึงว่าบางท่านเนี่ยเดินอยู่อย่างเงี้ยปีหนึ่ง7 เดือนปีหนึ่งก็เดินได้อย่างเงี้ยได้เรื่อยนั่งกรรมฐานเมื่อไรได้กุศลเกิดแต่พัฒนาขึ้นไปก็ไม่เนี่ยกำลังของสติไม่แนบติดชิดไปเรื่อยๆจากนั้นจากการรู้เข้ารู้ออกพัฒนาไปเริ่มรู้ยาวสั้นยาวสั้นก็สามารถรู้บางคนแยกไม่ออกนะเอ๊ดิฉันรู้ไม่ออกเลยระหว่างเข้าก็ออกยาวกับสั้นมันอยู่กันตรงไหนแยกไม่ออกเอาละสิแต่เนี้ยพูดก็ยากเอ๊ะโยมไม่รู้เลยยาวกับสั้นมันต่างกันไงก็เข้าก็ออกแปลว่าเข้าออกเนี่ยมันรู้เพียงเข้าและออกรู้เพียงจุดกระทบเข้ากระทบออกแต่พอยาวสั้นเนี่ยมันรู้ถึงขนาดว่ามันกระทบได้ยาวมันกระทบได้ยาวจึงเรียกว่ายาวมันกระทบได้สั้นจึงรู้ว่าจึงรู้ว่าสั้นคือมันกินเวลาต่างกันเร็วกุกก็เลยบอกจะทำยังไงหายใจเร็วเนี่ยเรียกว่าสั้นหายใจช้าเรียกว่ายาวไปเลยแต่จริงๆแล้วผู้มีสติคอยเฝ้าระวังรักษาคุ้มครองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันกระทบยาวจริงๆแล้วก็กระทบสั้นจริงๆนะแต่บางคนไม่เห็นจุดกระทบรู้ว่าตัวเองหายใจยาวหายใจสั้นเลยเหมาว่าเออนี่แหละเรายาวเนี่ยสติมันอ่อนแอมันไม่เห็นจุดกระทบไม่เห็นจุดกระทบแต่ถ้าสติมั่นคงมันเห็นกระทบยาวบางครั้งสังเกตมันจะยาวตลอดเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงบางภาษาเขาเรียกว่าบัลลังก์เป็นบัลลังก์มันกระทบยาวบางทีมีแทรกสั้นกระทบด้วยเออบางทียาวตลอดบางทีมันมีการแทรกเป็นระยะบางคนเอ๊ะทำไมต้องดูขนาดนั้นนี่ไงสติไงนี่วัดกันที่สติบางคนถามนั่งได้เท่าไหร่ชั่วโมงยาวอ่ะไม่รู้แต่ก็รู้เข้ารู้ออกถามมากๆดูทำทีเหมือนจะโกรธคนถามนักปฏิบัติยังไงเราก็เอ๊ะชักยังไงเลยนี่เห็นไหมก็กระทบยาวกระทบสั้นทีนี้เอาไปสังเกตที่ยาวตลอดไหม
หรือมีสั้นขั้นเป็นระยะนี่ทำไมต้องไปสังเกตใช้อะไรใช้สติเพราะสติต้องไม่หลงลืมต้องไม่ฟั่นเฟือนต้องไม่เลอะเลือนไม่ต้องจดคำถามมาบางคนต้องจดก่อนกลัวลืมวิ ก่อนไปเจริญสติไม่กลัวลืมอะไรล่ะจดมาเป็นบัญชีว่าไม่ต้องวางไว้ไม่ต้องจดต่อไปนี่ไปตั้งใจทํามาเพราะสติทําหน้าที่ไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงนี่ใช่ไหมเวลาไปเจริญมันต้องรู้สิตอนนั้นมันแนบชิดอยู่นี่ตรงเนี้ยก็ก็ต้องเอามาเล่าให้ฟังว่ามัน